ทางศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมีการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมสายด่วน1300แล้วนะครับแล้วก็ยังมี Facebook และก็ LINE เพื่อให้คนทุกกลุ่มได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงนะครับนางสาวนันทพัฒน์ทวีโพคาหัวหน้ากลุ่มบริการศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าปัจจุบันประชาชนแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.เฉลี่ยกว่า400รายต่อวันและก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสถิติในปีที่แล้วนะครับมีประชาชนขอรับความช่วยเหลือสูงถึง 129,497 รายเฉลี่ย355รายต่อวันนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตั้งครรภ์ไม่พร้อมค้ามนุษย์ยาเสพติดคนเร่ร่อนขอทานคนสูญหายผู้สูงอายุคนพิการซึ่งทางศูนย์ได้บริการกับคนทุกกลุ่มทั้งชาวไทยและต่างชาติทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำการช่วยเหลือและการประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือตรงตามสภาพปัญหาของแต่ละคนทันเหตุการณ์และรวดเร็วผ่าน3ช่องทางก็คือโทรสายด่วน1300และทาง LINE แล้วก็ Facebookให้บริการตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะเดินทางมาขอรับความช่วยเหลือด้วยตัวเองที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมบริเวณชั้น1กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรณีที่มีปัญหามีความซับซ้อนอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับศูนย์ช่วยเหลือสังคมจะมีหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทันทีเขาถึงสวัสดิการสังคมแล้วเรายังมีเรื่องเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือในเรื่องของสวัสดิภาพทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็กสตรีผู้สูงอายุคนชราคนไร้ที่พึ่งถ้าเกิดว่าประชาชนต้องการจะโทรเข้ามา1300เนี่ยก็อยากให้เปิดใจตัวเองเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้รับทราบว่าปัญหาคืออะไรสาเหตุคืออะไรถ้าผู้รับบริการเข้าใจเราและเราเข้าใจเคสและต่างคนต่างที่จะพยายามทำให้การแก้ไขปัญหานั้นเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดความสำเร็จในการแก้ปัญหาอย่างดียิ่งค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าอพม.กว่า 2,000 คนค่ะประจำอยู่ทุกเขตในกรุงเทพมหานครเพื่อจะช่วยเหลือร่วมแก้ปัญหาและก็เป็นที่พึ่งพาของผู้ประสบเหตุอย่างเข้าใจและก็ใกล้ชิดที่สุดค่ะ